นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิทานิอัตถมีสิวะเสสันนิปติตายะพุทธปริสายะกาจิธรรมิกทาสกติยเตอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขันติธัมโมสักจังโสตโพนตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนา ของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้แสดงโดยหัวข้อว่า อัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังเป็นพระพุทธภาษิตติดต่อกันจากหัวข้อแห่งธรรมเทศนาที่ได้แสดงแล้วในวันก่อนขอทำความเข้าใจติดต่อกันไปอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธภาษิตเหล่านี้เป็นพระพุทธอุทานคือทรงเปล่งออกมาด้วยความรู้สึกในขณะที่เสวยวิมุตติสุขอยู่ณต้นไม้แห่งหนึ่งในวันเป็นที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆติดกันพระพุทธอุทานนี้ล้วนแต่แสดงสิ่งซึ่งเป็นสุขพระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์หรือทรงมีเจตนาที่จะแสดงแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ผลักดันออกมาจากข้างในจนต้องเอ่ยพระโอษฐ์มีเสียงออกมาดังนี้ล้วนแต่แสดงความสุขด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเราควรจะพิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่าความสุขในพระพุทธศาสนานี้จะมีได้กี่อย่างดังที่พระองค์ได้ทรงอุทานออกมา เมื่อประทับอยู่แต่พระองค์เดียว ข้อที่แรกว่าสุโควิเวโกตุถัสสะสุตธรรมัสสปัสสโตความสงัดไม่มีอะไรรบกวน ของบุคคลผู้อินแล้วในธรรมอันตนเห็นแล้วนี่เป็นความสุขถ้าข้อต่อมาก็ว่าอัพพยาปัจฉังสุขังโลเกปานภูเตสุสัญญโมความไม่มีจิตประทุษร้ายสำรวมในสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเป็นสุขในโลก
เมื่อข้อต่อมาก็ว่าสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมาธิกโมความปราศจากความกำหนัดก้าวล่วงความใคร่ในกามทั้งหลายจะได้เป็นความสุขในโลกหรือจะว่าก้าวล่วงสิ่งที่เป็นความใคร่ในกามทั้งหลายในโลกจะได้เป็นความสุข และข้อที่4ในวันนี้ก็ว่าอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังเป็นข้อสุดท้ายว่าการนำออกจะได้ซึ่งอัสมิมานะนี่เป็นสุขอย่างยิ่งเว้ย สำหรับบทนี้มีคำว่าเวเข้ามาด้วยซึ่งแปลว่าเว้ยย่อมแสดงให้เห็นว่าผิดจากบทอื่นๆดังนั้นขอให้ทบทวนใหม่เพื่อการเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเข้าใจให้ดีและสำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นพระพุทธองค์ทรงนั่งเสวยมุติสุขอยู่พระองค์เดียวแล้วมีคำพูดเหล่านี้หลุดออกมาจากพระโอษฐ์ในลักษณะเป็นอุทาน พระพุทธองค์ทรงเสวยความสุขอยู่ก็คงจะทรงดำริหรือใคร่ครวญไปในพระหฤทัย ถึงความสุขนานาชนิด เมื่อเห็นแจ้งอย่างไรแห่งก็เกิดความรู้สึกผลักดันในใจยังไม่พึมพำออกมาหรือว่าจะไม่พึมพำออกมาเป็นเสียงข้างนอก แล้วก็เป็นเสียงข้างในคือเป็นความหมายอยู่ในใจเป็นเรื่องไปตามลำดับ ข้อหนึ่งที่ว่าวิเวกคือความสงบสงัดไม่มีอะไรกวน ของบุคคลผู้อิ่มแล้วมีธรรมที่ตนเห็นแล้วเป็นสุข โดยใจความย่อๆก็มีว่าคนที่อิ่มหรือยินดีแล้วก็มีธรรมะอันตนได้ฟังมาอย่างไรแล้วก็เห็นแจ้งประจักษ์ตามนั้นจิตไม่มีอะไรกวนก็มีความรู้สึกที่เป็นสุข ที่ยังมีชนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นสำรวมระวังเป็นอย่างดีต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นความสุขคือจิตไม่กระทบกระทั่งไม่คิดร้ายมุ่งร้ายในสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดแล้วทางกายหรือทางวาจาก็ย่อมไม่มีการกระทบกระทั่งต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยเป็นธรรมดาจึงเกิดเป็นความสุข
ขามีความรู้สึกชนิดที่ไม่เป็นเวรเป็นภัยด้วยกันทุกฝ่าย นี่ก็เป็นความสุขไปแบบหนึ่งต่างจากแบบที่หนึ่งที่ว่าวิเวกของผู้ที่มีธรรมอันอิ่มแล้วที่ต่อไปอีกก้าวล่วงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ในโลกทั้งหลายเสร็จได้คือความคลายจากความกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เป็นสุขนี่หมายความว่าก่อนนี้มันเคยมีความกำหนัดยินดีในทางกามหรือในทางรูปในทางอรูปก็สุดแท้ล้วนแต่เป็นความยินดีพอใจหลงไหลอย่างยิ่งพวกที่มีจิตเป็นกามาวจรก็หลงไหลในกามารมณ์พวกที่มีจิตเป็นรูปาวจรก็หลงไหลในรูปธรรมอันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์พวกที่มีจิตเป็นอรูปาวจรก็หลงไหลในอรูปธรรมซึ่งเป็นของละเอียดประณีตจริงขึ้นไปแต่ถ้าปราศจากความยินดีในสิ่งทั้งสามนี้ ก็เรียกว่าปราศจากราคะทั้งที่เป็นกามราคะและที่เป็นรูปราคะและที่เป็นอรูปราคะ นี่ก็เป็นความสุขนี่ยิ่งเห็นได้ง่ายว่าถ้าจิตปราศจากความกำหนัดยินดีหรือยึดมั่นถือมั่นก่อเกี่ยวในสิ่งใดก็เป็นจิตที่เป็นอิสระก็รู้สึกเป็นสุขแต่ในข้อสุดท้ายนี่ลองสังเกตดูให้ดีว่ามันจะต่างไปอย่างไรจึงได้ตรัสว่าเป็นสุขอย่างยิ่ง อัตตมิมานัสสะวินโยการนำออกจะได้ซึ่งอัตตมิมานะ หมายความว่าการทำลายเสียซึ่งความสำคัญว่าเป็นตัวเราหรือว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่อย่างนี้เรียกว่าอัตตมิมานะก็ทำให้สูญหายไปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจโดยตลอดคือว่าละจะได้ด้วยญาณอันสูงสุดไม่กลับมาเกิดอีกก็แปลว่าบุคคลนั้นจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวฉันหรือว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่หรือว่าฉันมีนั่นมีนี่ได้ต่อไปนั่นเองก็คือคำที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเพื่อความสะดวกว่าตัวกูว่าของกูการนำออกจะได้ถึงความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูโดยเด็ดขาดนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งคือเป็นบรมสุขจะต้องจำคำว่าบรมสุขไว้ด้วยเพราะทรงแสดงสุขที่ไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าถ้าต่อไปในคราวอื่นในพระพุทธภาษิตข้ออื่นก็ทรงแสดงบรมสุขอีกก็มีแต่ว่าโดยชื่อธรรมะอย่างอื่นสำหรับในที่นี้
ประสงค์เอาการละจะได้เป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนเกี่ยวกับเรื่องนี้เคยพูดกันมามากมายแล้วในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ซึ่งสรุปอยู่ในบทว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตนหรือเป็นของตนเมื่อสละมานะหรือความยึดมั่นถือมั่นว่าตนว่าของตนจะได้เป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะเหตุใดก็เพราะว่ามันถึงที่สุดไม่มีอะไรเหลือสำหรับจะเป็นปัญหาต่อไปกิเลสอย่างอื่นมีชื่ออย่างอื่นมากมายกี่ชื่อมันก็มาจากรากเหง้าอันเดียวคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนคือของตน การยึดมั่นว่าตัวตนนี่มันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะมีอะไรเป็นของตนหรืออย่างน้อยก็มีตนนั่นแหละเป็นของตนถ้าเมื่อรู้สึกเป็นตนแล้วอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตนก็ถูกยึดเอาเป็นของตนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่มาทำให้ตนรู้สึกพอใจจะต้องศึกษากันในข้อที่ว่ากิเลสทั้งหลายออกมาจากต้นตอเดียวกันทั้งหมดคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนแล้วมันก็ไม่อาจจะเกิดความโลภหรือเกิดความโกรธหรือเกิดความหลงหรือเกิดราคะโทสะโมหะหรือเกิดกิเลสอื่นๆถึงเนื่องไปจากสิ่งเหล่านี้เช่นความเกลียดความกลัวความโศกเศร้าเป็นผลในที่สุดออกมาจากกิเลสเหล่านี้ถ้าละต้นตอหรือรากเหง้าอันนี้จะได้ก็ไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสสิ่งใดชื่อใดได้อีกต่อไปจึงได้ตรัสว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งพวกที่เป็นคนธรรมดาสามัญนะก็ไม่ได้ละอะไรเลยก็ว่าได้มีตัวตนก็ยึดมั่นได้ในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างที่จะเอามาเป็นของตนตามธรรมดาสามัญเป็นไปตามสัญชาตญาณก็เป็นเรื่องกามคุณเป็นข้อแรกเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายแทบทั้งหมดนี่ประจมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากามคุณที่สัตว์บางพวกละกามคุณได้ก็ไปจิตอยู่ในรูปอันบริสุทธิ์คนพวกนี้ก็ติดในรูปอันบริสุทธิ์อย่างแน่นแฟ้นเหมือนที่คนธรรมดาติดในกามารมณ์ การที่ละกามารมณ์ได้นั่นไม่ได้หมายความว่าละตัวตนได้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนยังมีอยู่สำหรับไปยึดเอาสิ่งอื่นที่สูงขึ้นไปซึ่งในที่นี้ได้แก่รูปธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขใจของบุคคลประเภทนั้นต่อมามีคนอีกพวกหนึ่งซึ่งเห็นว่านี่มันยังหยาบมันยังเป็นรูปเป็นก้อนเป็นรูปธรรมก็เลยไปเอาของที่ละเอียดกว่าที่เรียกว่าอรูปธรรมจนมีจิตเพ่งความเพ่งอากาศคือความว่างตามแบบของอากาศนี่เป็นอารมณ์ก็มี โด
รือเพ่งเอานามธาตุวิญญาณธาตุที่ไม่มีรูปร่างมาเป็นวิญญาณธาตุในฐานะที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งมีทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่งไม่มีรูปร่างถ้าไปเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปร่างอย่างนี้ไม่มีรูปประธรรมอย่างนี้จิตก็ละเอียดกว่าเมื่อสงบแล้วก็มีความสุขดีไปกว่ากระทั่งว่าเพ่งความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เมื่อเพ่งสำเร็จจิตสงบแล้วความสุขนั้นมันก็ยิ่งละเอียดไปกว่า นี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าอารูปธรรม ถ้าเพ่งเป็นอารมณ์ได้สำเร็จก็มีความสุขที่ละเอียดยิ่งไปกว่า คนพวกนี้ก็พอใจยินดีพร่ำสรรเสริญสิ่งนี้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้เอาไว้เป็นสิ่งดีเลิศประเสริฐของตนนี่ย่อมแสดงว่าน่าจะละความยึดมั่นในรูปธรรมจะได้ไปติดอยู่ในอรูปธรรมแล้วก็ยังละตัวตนไม่ได้ ยังมีราคะในอรูปธรรมเป็นขั้นสุดท้ายเป็นของตัวตนมีความกำหนัดยึดมั่นถือมั่นในอรูปธรรมนั้น เรื่องนี้เคยอธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้ว ว่าถ้าไม่เข้าใจ คำอธิบายทำนองนั้น ก็มาดูกันเสียใหม่ที่ใกล้ๆที่นี่ว่าบางเวลาจิตของคนคนหนึ่งไปยินดีในกามารมณ์ บางเวลามันก็เบื่อก็ไปเล่นสิ่งของที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์เป็นวัตถุสิ่งของสะสมอะไรก็ได้ที่เขาชอบใจ เมื่อแต่พวกที่บ้าเล่นสแตมป์เป็นต้นที่บางเวลาก็เห็นว่าอยู่นิ่งๆหรือนอนจะดีกว่าก็ ไม่ไปผูกพันกับวัตถุใดๆหลับตาเสียนั่งนิ่งๆหรือว่าหลับไปเลย หรือว่าจะเพลินไปในเรื่องของบุญกุศลที่ไม่มีรูปไม่มีวัตถุ นี่ก็ยังได้ก็ ต้องถือว่ามันต่างกันมากบางเวลามันก็ไปบ้ากามารมณ์บางเวลาก็ไปบ้าของเล่น บางเวลาก็ไปบ้าอยู่ว่างล้วนแต่แสดงว่าไอ้ตัวกูยังอยู่ทั้งนั้นตัวตนยังอยู่ทั้งนั้น ตัวตนนั้นมีกามารมณ์เป็นของตนบ้างตัวตนนั้นมีรูปธรรม เป็นของตนบ้างตัวกูนั้นมีอรูปธรรมเป็นของตนบ้าง ไม่ว่าจะไม่มีความทุกข์อย่างอื่นเข้ามาเบียดเบียน ก็มีความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะเมื่อถือมั่นในสิ่งใดแล้ว มันก็เกิดความหนักขึ้นแก่จิตที่ได้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอยู่ข้อนี้ก็ขอให้นึกถึงบท ที่เราสวดอยู่กันเป็นประจำว่าภาราหะเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าที่ถูกยึดมั่นแล้วก็ย่อมเป็นของหนักภาระหาโรจะปุคโลคนนั่นแหละแบกของหนักเอาไปนี่ก็จะแสดงให้เห็นชัดว่าแม้แต่แบกถือไว้ด้วยจิตใจมันก็เป็นทุกข์ที่ว่าภาราธานังทุกขังโลเกผู้แบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลก ของหนักนี่ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่หาบคอนอะไร แต่มันเป็นจะขันหรือรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ที่ยึดถือว่าโดยความเป็นของตนมันก็หนัก
ภาระนิเขปันนังสุขังเวียนของหนักทิ้งไปเสียเป็นความสุขนี่เป็นคู่เปรียบกันว่าถ้าถือของหนักไว้ด้วยใจมันก็หนักใจแล้วก็เป็นทุกข์ เวียนของหนักทิ้งไปเสียชั่วคราวก็ได้ตลอดกาลก็ได้ชั่วเวลาที่เวียนทิ้งไปเสีย ก็ไม่มีความทุกข์และมีคำชับว่า นิกิปิตวากรุงภารังอัญญังภารังอนาติยะเวียนของหนักนี่ทิ้งไปเสร็จแล้วก็อย่าไปช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมายึดไว้อีกนี่เพราะว่าเราคนหนึ่งคนหนึ่งเดี๋ยวก็ยึดในรูปเดี๋ยวก็ยึดในเวทนาเดี๋ยวก็ยึดในสัญญาเดี๋ยวก็ยึดในสังขารเดี๋ยวก็ยึดในขณะแห่งวิญญาณว่าเป็นตัวตนบ้างว่าเป็นของตนบ้างและแต่กรณีนั้นๆนี่มันเป็นคนขยันที่จะแบกของหนักโยนของหนักนี่แล้วก็หยิบของหนักอื่นขึ้นมาอีก โยนของหนักนั่นแล้วก็หยิบของหนักอื่นขึ้นมาอีก ถ้ายึดมั่นมากก็หนักมากยึดมั่นน้อยก็หนักน้อย ถ้ายึดมั่นละเอียดมันก็หนักอย่างละเอียดคือดูไม่ค่อยจะออกยึดมั่นอย่างหยาบก็เห็นได้ง่ายจริงๆว่ายึดมั่นโดยตรงก็มียึดมั่นโดยอ้อมก็มี ยึดมั่นโดยความหลงมันก็ยิ่งดูไม่ออกว่าเรายึดมั่น หรือว่าเราแบกของหนักไหว เพราะว่ามีความรู้สึกพอใจ ในของที่แบกอยู่นั่นอีกส่วนหนึ่งด้วยทั้งความรักความพอใจความยึดมั่นนั่นเองย่อมจะกลบเกลื่อนความรู้สึกว่าหนักนั่นไว้เสีย ถ้าเขาให้ยกก้อนหิน ก็บอกว่าหนักแต่ถ้าเผอิญหินก้อนนั้นมันเป็นทองคำขึ้นมามันก็เอาเรียกเอาแรงที่ไหนไม่รู้มาหอบขึ้นวิ่งแจ้นไปเลย นี่ก็เพราะว่าไอ้ความยึดมั่นในก้อนหินนั่นมันมีน้อยหรือมันจะไม่ค่อยมี แต่พอเห็นมันเป็นทองคำก้อนใหญ่เท่านั้นหรือว่าโตกว่านั้นก็ยังเอาไปไหวก็มีความยึดมั่นถือมั่น ที่เป็นตัวอย่างความยึดมั่นถือมั่นบางชนิดที่ไม่แสดงอาการให้เห็นชัดเพราะว่ามีความพอใจล้มไหลอะไรมาช่วยกันครอบงำไม่ให้รู้สึกหนักที่มีอารมณ์อย่างอื่นที่จะมาช่วยปิดบังความยึดมั่นถือมั่นนี้หลายอย่างหลายชนิดด้วยกันไปสังเกตเอาเอง ถ้าว่าโดยที่แท้ก็คือความรู้สึกที่เป็นกิเลสอย่างอื่น ที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นยิ่งขึ้นไป เป็นกิเลสประเภทโลภะหรือราคะหรือเปรมะความรักเป็นต้นก็ มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วมันก็ไม่ปรากฏอาการหนักทั้งที่มันแสนจะหนักมันหนักลึกจนไม่รู้ว่ามันหนักหรือว่า ตัวได้แบกได้ถืออะไรเอาไว้อย่างนี้ ที่พูดมาทั้งนี้ก็เพื่อจะแสดงในข้อที่ว่าไอ้ตัวกูของกูไอ้ตัวตนของตนนั่นมันละเอียดมันหนักยิ่งกว่าหนักแต่แล้วมันไม่แสดงความหนัก ให้คนโง่รู้สึกได้
จะรู้สึกหนักได้ก็แต่ผู้ที่มีปัญญาแต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้วมันก็หนักมากกว่า สิ่งอื่นๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันหนักในฐานะที่เป็นของหยาบของแข็งของเห็นกันอยู่นี่ก็ว่าหนักแต่ความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นนามธรรมนั่นมันหนักกว่านั้นเหมือนกับที่เราพูดกันว่ามันหนักใจมันยิ่งกว่าให้หนักทางร่างกายถ้ามันหนักทางวิญญาณทางดวงวิญญาณที่ลึกขึ้นไปอีกที่หนักในทางความโง่ในทางทิฏฐิความคิดความเห็น อย่างนี้แล้วมันก็หนักชนิดที่ไม่รู้สึกว่าหนักแต่กลายเป็นความหนักที่ยิ่งไปกว่าชนิดที่รู้สึกอยู่ดังนั้นย่อมจะกล่าวได้ว่าถ้าสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ก็มีความสุขยิ่งกว่าความสุขชนิดอื่นเป็นแน่นอน ถ้าเราดูให้มันตลอดสาย จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยังมีตัวมีตนอยู่แบกของหนักยังเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมอยู่มันก็ยังรู้สึกหลอกว่ามันไม่เป็นทุกข์อย่างผู้ที่หลงไหลในกามารมณ์ก็ไม่รู้สึกว่ากามารมณ์นี้เป็นความทุกข์ที่ถ้าหลงไหลในวัตถุก็ไม่รู้สึกว่านี่ก็เป็นความหนักหรือเป็นความทุกข์แต่ความหลงไหลนั้นยังไม่ละเอียดสนิทถ้ากับความหลงไหลในนามธรรมหรือในอรูป อย่างที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั่นเอง เวทนาที่เป็นสุขจึงถูกยึดมั่นมากกว่าสิ่งอื่นใดในบรรดาขันธ์ทั้งห้าพระพุทธองค์ยังทรงยกเอาเวทนามาเป็นต้นเรื่องหรือเป็นต้นเงื่อนของการที่จะทรงแสดงเรื่องของความทุกข์มีเวทนาก็มีตัณหามันจึงตั้งต้นกันที่ตรงนี้แล้วก็มีอุปาทานสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นมากกว่าสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณหรือรูปขันธ์เองแต่โดยเหตุที่เป็นที่ตั้งได้ทั้งห้าขันทั้งห้าแต่ละขันละขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นได้ทั้งห้าขันไปศึกษาดูก็จะเห็นได้ว่ายึดมั่นรูปขันนั้นยึดมั่นอย่างไรยึดมั่นเวทนาขันยึดมั่นอย่างไรยึดมั่นสัญญาขันยึดมั่นอย่างไรยึดมั่นสังขารขันยึดมั่นอย่างไรยึดมั่นวิญญาณขันยึดมั่นอย่างไร อันไหนสำหรับยึดเป็นตัวกูอันไหนสำหรับยึดเป็นของกูหรือว่าอันไหนมันยึดได้ทั้งเพื่อเป็นตัวกูด้วยเป็นของกูด้วยตัวอย่างเช่นว่ารูปขันนี่ตั้งเวลาก็ยึดเอาเป็นตัวตน มันโง่มากขึ้นมาหรือว่าเด็กๆก็ยึดเอาร่างกายนี้เป็นตัวตน
แต่ในบางทีบางเวลามันมีเรื่องอื่นมาทำยึดมั่นตัวตนมันก็ยึดรูปขันธ์หรือร่างกายนี้เพียงแต่ว่าเป็นร่างกายของกู บางเวลาก็โง่มากถึงขนาดเอาร่างกายนี้เป็นตัวกู บางเวลาโง่น้อยหน่อยก็เอาร่างกายนี้เป็นของกูสำหรับเวทนานั่นมีส่วนที่จะถูกยึดเป็นของกูตามปกติแล้วสัญญานั่นคือความสำคัญมั่นหมายมีความสำคัญมั่นหมายว่าเวทนานี้ของเราถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะยึดมั่นสัญญานั้นว่าเป็นตัวกู้แต่ถ้าสัญญากำลังทำหน้าที่อย่างอื่นเช่นความจำเป็นต้นจำไม่ได้มันลืมก็ว่าสัญญาของกูนี่เห็นได้ว่าสัญญานี่ถูกยึดเป็นตัวกูก็ได้เป็นของกูก็ได้สำคัญมันหมายเป็นตัวกูก็เป็นของกูสำคัญมันเป็นตัวกูไปสำคัญมันหมายว่าเป็นของกูก็เป็นของกูไป แล้วสังขารนั่นเป็นตัวความคิดความนึกความปรุงแต่งเป็นเจตนาที่จะทำกรรมมันปรุงขึ้นมาในรูปเป็นตัวกู ก็ยึดเป็นตัวกูจิตที่คิดได้นั่นถูกยึดว่าเป็นตัวกูไม่ได้คิดว่าจิตนี้ของกูที่นั่นอีก มันมีความคิดที่กำลัง เป็นไปอยู่เ มื่อรู้สึกว่าอะไรเป็นผู้คิดก็นั่นเอาสิ่งนั้นเป็นตัวกู แต่เมื่อมาดูทีหลังแยกความคิดออกไปจากตัวกูกลายเป็นความคิดของกูอย่างนี้ก็มี แต่ในขณะที่คิดนั่นคิดในทางเป็นตัวกูจะมากกว่าถ้าเราเรื่องวิญญาณนั่นทำหน้าที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย คนโดยมากก็คิดว่ามันเป็นจิตหรือเป็นตัวกูคือเป็นจิต ที่ออกมาทำหน้าที่ทางตาเพื่อเป็นผู้เห็นออกมาทำหน้าที่ทางหูเพื่อเป็นผู้ได้ยินเอามาทำหน้าที่ทางจมูกเพื่อเป็นผู้ได้กลิ่นดังนี้เป็นต้นวิญญาณจึงอยู่ในฐานะ ที่จะถูกยึดเป็นตัวกูหรือเป็นตัวตนมากกว่า ถ้ามันโง่มากไปกว่านั้นมันก็จะยึดว่าตัวตนนั่นของตนทีหนึ่ง จิตนี้จะยึดถือว่าจิตนี้ของกูทีหนึ่งที่แท้ที่ยึดถือคือความคิดความสำคัญมั่นหมายอยู่แล้วโดยปกติก็ควรจะยึดจิตหรือวิญญาณนี่ว่าเป็นตัวตนแล้วก็ไปทำนั่นทำนี่คิดนั่นคิดนี่ซึ่งเอามาเป็นของตนนี่เป็นตัวอย่างที่เอามาแสดงให้ฟังว่ามันพูดอะไรตายตัวลงไปไม่ได้เพราะมันมีกรณีที่แปลกกันไม่เหมือนกัน มันมีคนที่ยังโง่มากโง่น้อยไม่เท่ากันท่านใครมีอะไรของตัวเองเท่าไรก็ไปดูตัวเอง จึงจะเป็นการถูกต้อง แต่ยึดว่าฉันว่ากูก็เป็นตัวตนแต่ยึดว่าของฉันของกูก็เป็นของตนแล้วแต่ว่ากิเลสมันจะเกิดขึ้นมาในรูปใดเลยเนื้อแท้แล้วมันไม่มีทั้งตัวตนและไม่มีทั้งของตน
คือเป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัตติยตา ถ้าผู้ใดเห็นอิทัปปัตติยตาเป็นกระแสไปในธรรมะเหล่าใด ผู้นั้นก็จะไม่เห็นว่ามีตัวมีตนในธรรมชาติเหล่านั้น นี่เรียกว่าเกิดญาณทัศนะ วิญญาณที่ถึงที่สุดมองเห็นตามที่เป็นจริงเป็นธรรมชาติทั้งหลายที่ไหลไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ไม่มีตัวตนมีแต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติตามธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามายึดถือว่าเป็นตัวตน ถ้ายังโง่อยู่ก็ยึดได้สนิทใจถ้ารู้ขึ้นมามันก็ยึดไม่ลงยึดไม่ได้ หรือว่าจะหัวเราะในเวลาที่มันโง่ไปยึดออกมาได้ผู้ที่จะประพฤติหรือจะทำสิ่งที่เรียกว่าอัตตมิมานัสสวินโยนี่จะต้องมีปัญญามากถึงขนาดนี้วินโยนี่แปลว่านำไปทำให้วินาศแม้แต่คำว่าวินยะวินัยวินโยนี่ก็สับสนสับปลับคำว่าวินัยนี่ในบางกรณีในบางเรื่องนั้นแปลว่านำไปทำให้วิเศษคือดียิ่งเป็นระเบียบเช่นวิเรามีวินัยก็เพื่อมันเป็นระเบียบและน่าดูวินัยคำนี้แปลว่านำไปทำให้เป็นของวิเศษในบางกรณีนำไปทำให้แจ่มแจ้งให้ศึกษามันแจ่มแจ้งแต่ในกรณีนี้อย่างในพระพุทธภาษิตนี้คำว่าวินัยอันนี้แปลว่านำไปทำให้วินาศคำว่าวินี่วินาศก็ได้วิเศษก็ได้วิอย่างแจ่มแจ้งก็ได้เรียกว่าวิจักขณะแปลว่าแจ่มแจ้งอันนี้ก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะใช้ให้มีความหมายที่อย่างที่เรียกว่าเอาเปรียบจะแปลวินัยนี่ว่าทำให้เป็นระเบียบก็แปลว่าต้องควบคุมตัวกูของกูนั้นให้มันอยู่ในอำนาจให้มันอยู่ในระเบียบจะแปลวิคำนี้ว่าแจ่มแจ้งก็ทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าตัวกูว่าของกูถ้า จะแปลวิบทนี้ว่าวินาศ ก็ว่าขยี้ไอ้ตัวกูของกูนั่นเสียให้วินาศด้วยอำนาจของการเห็นอย่างแจ่มแจ้งนั่นเองมีใครจะชอบอย่างไหนหรือจะทำได้เพียงเท่าไรก็ลองไปคิดดูสังเกตดู เพื่อจะเอาไปใช้ปฏิบัติตนให้มันถูกเพื่อมันพอดี กับเรื่องราวของตนแต่ข้อที่ว่าจะเป็นสุขอย่างยิ่งเว้ยนี่ตั้งหมายความว่าต้องนำเอาไปทำให้วินาศให้อัตตมิมานะนั้นวินาศไปอัตตมิตามตัวหนังสือก็แปลว่าเราเป็น ถ้าพูดอย่างหยาบคายก็กูเป็น มานะแปลว่าความสำคัญความสำคัญว่าอย่างนั้นอย่างนี้อัตตมิมานะก็สำคัญว่ากูอยู่หรือกูเป็นหรือว่ากูมีตัวตนอยู่ อย่างนี้เรียกว่าอัตตมิมานะเอาไปทำให้พินาศจะได้ด้วยสติปัญญาที่อบรมดีแล้ว ก็เรียกว่านำอัตตมิมานะไปทำลายเสียให้หมดผ
ูดอย่างมันอย่างก็มันเป็นสิ่งของ นี่มันไม่ใช่สิ่งของมันต้องเข้าใจเองว่านำไปทำให้วินาศนี่ไปทำอย่างไร ถ้าเป็นสิ่งของก็เอาไปทุบให้แหลกให้ละเอียดให้เอาเป็นขี้เถ้าไปเอาไปลอยน้ำเสียก็จะไม่ปรากฏ แต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกที่เกิดอยู่กับจิตมันทำอย่างนั้นไม่ได้ จึงเป็นการเปรียบเทียบโดยอุปมาเหมือนกับมาบทมาขยี้มันบทขยี้ก็ด้วยปัญญาหรือด้วยญาณเอาไปเผาไปจะเป็นขี้เถ้าเผาด้วยปัญญาด้วยญาณที่สูญไปอีกเอาไปลอยน้ำเสียให้มันหมดก็หมายความว่ามันถึงความดับ อย่ากลับมาอีกมันเป็นอกุปะแปลว่าไม่กลับมาอีกก็เล็งข้อนี้ก็เล็งถึงการที่ประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องเป็นเวลานานสมควรแล้วก็ขึ้นจะตามลำดับก็ เห็นแจ้งแล้วก็มีสติรักษาความเห็นแจ้งไว้ได้ไม่เกิดอัตมิมานะอย่างนี้อีกนานเท่ามันก็เปลี่ยนความเคยชินเปลี่ยนเป็นชินในทางที่ไม่เกิดก็แล้วมันไม่เกิดเด็ดขาดลงไปก็เรียกว่าละอัตมิมานะจะได้นี่ก็ไปคำนวณดูเองก็แล้วกันว่าถ้าวันหนึ่งไม่เคยเกิดความรู้สึกประเภทที่เป็นตัวกูของกูเลยไม่ว่าชนิดไหนไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เคยเกิดเลยวันหนึ่งนี่มันจะสบายจากอะไรควรจะเรียกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเว้ยหรือไม่ถ้ามันไม่เกิดเป็นจริงๆอีกต่อไปนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงมีความรู้สึกในขณะนั้นถึงความสุขหลายๆแบบแล้วก็พลั่งออกมาทางพระโอษฐ์ที่เรียกว่าอุทานสุโขวิเวโกจุทัสสะว่ามันวิเวกไม่มีอะไรรบกวนอิ่มอยู่ด้วยธรรมะที่เห็นแล้วนี่ก็เป็นสุขแต่ฟังดูมันจะรู้สึกมีจิตที่รู้สึกเป็นสุขเป็นคำกล่าวที่กว้างไปสำหรับผู้ที่ยังไม่ละอัตมิมานะได้ก็ได้แต่ก็ต้องมีคุณธรรมพอสมควรที่ทำจิตให้วิเวกได้ในระดับใดระดับหนึ่งมีธรรมะที่สดับตรับฟังแล้วเห็นแจ้งอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งแล้วก็พอใจอิ่มใจอยู่เพียงระดับนั้นอย่างนี้พระพุทธภาษิตนี้ก็หมายความอย่างนี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ้นตัวกูสิ้นตัวตนของตนหมดเลยก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนใครนี่ก็เหมือนกันอีกคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสยังไม่หมดตัวตนไม่เบียดเบียนใครก็ได้เหมือนกันจะเดินเมตตาหรือทำอะไรชนิดที่ไม่เบียดเบียนใคร ก็พอจะเป็นสุขได้เพราะว่าไม่มีจิตที่ร้อน เพราะการเบียดเบียนก็เป็นความสุขไปอีกแบบหนึ่ง ส่วนที่ไม่กำหนัดในกามถ้าถึงที่สุดมันก็ต้องหมดกิเลสประเภทตัวตนแต่ถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็เพราะว่าควบคุมไว้หรือกำกับไว้ด้วยความรู้สึกอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวเช่นข้าวสมาบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการระงับไปแห่งความกำหนัดในกามทั้งหลายก็ยังได้เหมือนกันก็ใช่สำหรับผู้ที่ยังมีตัวตนอยู่ก็ได้คือมีตัวตนที่ว่างจากกามชั่วขณะจนกระทั่งถึงว่างจากทุกอย่างว่างจากกามทุกอย่างเป
ว่างจากราคะทุกอย่างถ้าเล็งไปถึงว่างจากราคะทุกอย่างคืออรูปราคะแล้วก็เป็นพระอรหันต์ก็จะเข้าไปรวมกับบทสุดท้ายที่ว่าอัตตมิมานัสสวินโยแต่ถ้าละได้เพียงกามราคะรูปราคะก็ไม่ถึงเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังมีความสุขด้วยเหมือนกันการที่พระพุทธองค์ตรัสออกมานี่ตรัสตามความรู้สึกและมองเป็นวงกว้างไปถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่าแม้แต่สัตว์ที่ยังมีกิเลสอยู่ยังเหลืออยู่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงก็ยังจะพอมีความสุขตามอย่างวิธีนี้ได้จริงว่ามันเป็นสุขกันในโลกนี้ได้สัตว์โลกทั้งหลายพอจะมีความเป็นสุขอย่างนี้อยู่ในโลกนี้ได้ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกก้าวล่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลก แต่พอถึงประโยคสุดท้ายกษัตริย์ว่าอัตตมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังสุขังอย่างนี้ไม่มีทางจะดิ้นไปทางไหนได้นอกจากว่าหมดกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นยอดสุดของความสุขด้วย แล้วคำนี้เป็นคำท้าทายด้วย คือมีคำว่าเวซึ่งคำธรรมดาก็แปลว่าเว้ย ซึ่งมีลักษณะเป็นการท้าทายยืนยัน ท่านขอให้พุทธบริษัททั้งหลายรู้จากความสุขที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในลักษณะสี่ประการด้วยกันในโอกาสพิเศษคือในโอกาสที่พระองค์เองกำลังแรกเป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆเขากำลังเสวยความสุขอย่างเต็มที่พระองค์เดียวในที่สงบสงัดแต่ถือตามคำกล่าวในเรื่องราวนั้นแล้วก็ยังอยู่ในระยะที่ไม่ได้หลีกห่างออกไปจากต้นโพเพียงแต่ว่าเดี๋ยวไปนั่งตรงนั้นเดี๋ยวไปนั่งตรงนี้เดี๋ยวไปนั่งตรงโน้นรอบๆ บริเวณต้นโพนั่นเองในเมื่อประทับนั่งอยู่ที่ตรงนี้ท่านเป็นลูกพระโอษฐ์พึงพำออกมาอย่างนี้ก็น่าจะเป็นที่สนใจมากว่าเป็นพระพุทธเจ้าหยกหยกแล้วกำลังเสวยความสุขอย่างยิ่งนำพลังพระโอษฐ์ออกมาแสดงลักษณะของความสุขเป็นสี่ประการด้วยกันอย่างนี้หวังว่าท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัท จะได้สนใจในเรื่องของความสุขเหล่านี้ จะโดยในฐานะที่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าก็ได้หรือว่าที่เรามาเป็นพุทธบริษัทนี้ก็เพราะว่าจะกำจัดทุกข์เพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์จึงเรียกกันว่ามีความสุขนั่นเอง ก็คงจะเป็นประโยชน์ดังนั้นอาตมาจึงนำมาแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลาย ผู้นั่งประชุมกันแล้วอย่างนี้ในโอกาสแห่งวันธรรมัสสวนะอย่างนี้ ขอให้พินิจพิจารณาดูด้วยความไม่ประมาทจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้